สวัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิวเก้าอี้อีเกียครับก็เริ่มเลยนะครับก็กล่องครับกล่องก็แบบนี้นะครับราคาไม่ทราบครับไม่ได้ซื้อก็ประมาณแถวๆพันหนึ่งนะครับขั้นแรกเราก็แกะกล่องก่อนนะครับแกะมาก็ประมาณนี้ครับคงจะเห็นกันละก็จะมีคู่มือนะครับก็ทำตามคู่มือนั่นแหละครับไม่ต้องคิดเองอย่าทำให้มันยากครับคู่มือเป็นรูปด้วยนะคู่มือเป็นรูปด้วยนะครับไม่ต้องอ่านนะครับเวลาทำเราก็ทำบนกล่องเขาเนี่ยครับมันจะได้ไม่เป็นรอยเริ่มต้นนะครับก็จะมีถุงเครื่องถุงน็อตอะไรพวกนี้ถุงน็อตกับถุงสลักนะครับก็อยู่นี่นี่ครับถุงน็อตกับถุงสลักก็แกะออกมานะก็จะมีสกรูไม้ตัวยาวนะครับแล้วก็มีสลักไม้นะครับแล้วก็มีฉากพลาสติกนะครับมีกี่ตัวก็ไม่ได้นั่งนับนะเริ่มต้นกันเลยเอาไม้2อันนี้มาแล้วก็ใส่พลาสติกนะครับใส่พลาสติกลงไปก็ไม่ต้องทำอะไรมากครับดันลงไปได้เลยก็ดูให้มันถูกทางนะครับแต่ไม่ถูกทางมันก็หมุนได้ครับตังอิ๋วลูกไม่ต้องช่วยหรอกค่ะตังอิ๋วก็จะชอบงานช่างครับถ้าเป็นคนนี้ก็คงรมดำคงทำอะไรเป็นไปเยอะแล้วนะครับมาดูผมทำตลอดช่วยตลอดซ่อมรถอะไรก็ได้หมดครับใส่สลักไอ้ใส่ไอ้ฉากไปแล้วนะพักไว้ก่อนจากนั้นก็เอาอันนี้วางแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไอ้อันสั้นนี้มาใส่สลักลงไปที่รูนะครับมันก็จะมีรูใส่สลัก2รูมีรูใส่น็อต2รูนะครับไอ้มีรูใส่น็อต1รูนะแล้วใส่สกรูพิมพ์สลักลงไปเสร็จเอาไปเสียบกับข้างบนแล้วก็เปิดหน้าต่อไปเอาอันยาวมาใส่สลักลงไปเหมือนอันเมื่อกี้ไฟแค่เล็กที่อยู่ด้านหลังเดี๋ยวก่อนที่มันมีสองอันที่ยาวอันเล็กอยู่ข้างหลังแล้วก็เอาพนักพิงนะครับนี่พนักพิงมาใส่สลักลงไปมันจะมีแบบหลุมหัวได้ด้วยหรอบางทีก็คงต้องทับไปนะ
ก็ใส่สลักลงไปแล้วก็เอาจิ้มลงไปนะเอาด้านแคบนี้ไว้ด้านนี้นะครับก็ดูตามรูปอะครับดูรูปในคู่มืออะแล้วก็เอาอีกชิ้นหนึ่งมาประกอบเข้าไปนะครับจากนั้นก็ขันสกรูนะก็ไม่มีอะไรละก็ขันสกรูเขามีที่ขันสกรูมาให้ด้วยนะครับแต่ว่ามันเล็กนะมันจะตอนแรกๆมันจะเป็นข้อเหวี่ยงแบบนี้มันก็จะง่ายดีนะครับก็ขันลงไปพอมันเริ่มฝืดนะครับมันก็จะเริ่มเหนื่อยแล้วครับมันจะเริ่มเมื่อยมือแล้วก็เอาประแจอันเลนของเรามาขันเองก็ได้นะครับก็ใช้ประแจอันเลนนี้แหละครับเห็นไหมมันจะง่ายกว่านะฮะแต่ถ้าใครมีหัวไฟฟ้าที่มันต่อกับสว่านได้หรือต่อกับไขควงได้ก็หัวอันเลนนะก็ได้ครับไม่ต้องมานั่งขันมือแต่ขันมือก็ไม่ได้ยากอะไรครับก็ใส่สกรูพวกนี้ไปให้หมดนะพอมันเริ่มฝืดเราก็ใช้ตัวยาวนะครับมันจะง่ายกว่าถ้าที่บ้านมีนะครับก็พลิกด้านนะวัสดุมันเป็นไม้จริงนะครับไม่ใช่กระดาษอัดไม่ใช่อะไรพวกนั้นก็เป็นไม้จริงเลยครับก็ผมว่าสมราคานะเพราะว่ามันเป็นไม้จริงอ่ะมันก็ดีครับแต่ไม้ก็ดูจากเนื้อแล้วก็คงไม้สนธรรมดาเนี่ยแหละครับซึ่งก็ดีครับมันก็เบาดีแล้วมันก็เหนียวดีครับก็ถ้ามันเอาไว้ขนปืนใหญ่ขนรถถังได้มันก็ดีพอละครับมันก็ดีพอที่จะทำเก้าอี้อยู่แล้วละครับมันเอาทำรางใส่รถถังใส่ปืนใหญ่ได้ใส่เครื่องบินลบใส่เรือดำน้ำได้มันก็ดีพอละครับก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกครับเพราะว่าผู้ผลิตนะครับก็คืออีเกียเนี่ยมันมาจากประเทศสวีเดนหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็ประเทศเขาก็มีแต่ต้นสนนะเขาคงไม่มีต้นสัตว์
อีเกียเนี่ยมันขายดีมากเลยนะครับจนขนาดที่ว่าเขาได้สำรวจมาแล้วนะครับทำวิจัยกันมาแล้วว่าประชากรของชาวยุโรปเนี่ยประมาณ 70-80% เนี่ยปฏิสนธิบนเฟอร์นิเจอร์ของอีเกียครับก็คือเขามีความสัมพันธ์อย่างว่ากันบนเฟอร์นิเจอร์ของอีเกียนะครับตั้งแต่เตียงโต๊ะอ่างล้างจานอะไรพวกนี้โต๊ะกินข้าวอะไรพวกนี้นะครับเขาก็ทำกันบนตรงนั้นแหละครับนะครับ 80% ก็คือขายได้ทั่วยุโรปดีมากนะแต่ผมก็ไม่ได้รู้จักอะไรกับเขานะครับผมเล่าให้ฟังจากที่อ่านมานะสุดท้ายแล้วก็ใส่แผ่นรองนั่งนะครับแผ่นรองนั่งเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาพาดบนเก้าอี้นะครับผมก็จะเอามาพาดบนเก้าอี้ให้ดูละกันให้เอามาวางบนเก้าอี้นะแต่คุณจะไม่วางก็ได้นะครับก็แล้วแต่คุณอ่ะแต่วางแบบเขาบอกมันก็จะทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้นไงนะครับจริงๆวางโต๊ะอ้าวไม่ได้ครับเพราะว่าเก้าอี้มันเตี้ยไปงั้นก็ทำแบบที่มันไม่มีเก้าอี้แล้วกันนะครับอันนี้เห็นไหมผมทำสดเลยนะแบบสดๆนะครับอ้าวลืมหยิบไขควงครับไขควงก็เอาที่มันพอดีกับหัวน็อตนะครับมันจะได้หัวน็อตมันจะได้ไม่เสียนะทำคนเดียวมันก็จะยากนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเมื่อเราไม่มีโต๊ะแต่มันก็ทำได้ครับโต๊ะยังไม่มานะครับโต๊ะจะมาพรุ่งนี้นะครับแต่โต๊ะรู้สึกเขาจะประกอบมาให้แล้วนะถามว่าผู้หญิงทำได้ไหมก็ได้นะครับคุณเคยได้ยินกันไหมครับเวลาเราก็เป็นห่วงว่าผู้หญิงทำได้หรือไม่ได้อะไรแบบนี้แล้วผู้หญิงเขาจะบอกว่าเขาออกลูกยังได้เลยเขาตั้งท้องยังได้เลยอ่ะเหมือนกับว่าเขาทำเขาออกลูกได้เนี่ยคือเขาเก่งแล้วอ่ะเก่งมากผมฟังทีไรผมก็งงอ้าวแบบนี้จิ้งจกตุ๊กแกปลาไหลแมวหรือ
อะไรวัวม้าที่มันออกลูกได้มันก็ทำได้หมดเหรอมันก็ออกลูกได้เหมือนกันหมดอ่ะมันยากตรงที่มันไม่ได้ยากตอนว่ามันยากตอนปวดท้องเท่านี้อ๋อมันยากตอนปวดท้องครับถ้าไม่ได้มีตังค์สั่งพิเศษนะคุณทรมานโอ้ครับอันนี้ไม่ถ้าไม่มีตามฝากพิเศษจะทรมานด้วยนะครับเคยมาหมดแล้วครับแต่ตอนทำนี่ไม่นึกนะครับตอนทำนี่ทำเอาเลยคือผมจะบอกว่ามันไม่ใช่ว่ามันเป็นอะไรแบบที่แบบคุณไม่ได้ไปยึดป้อมปืนกลหรือว่าไม่ได้ไปขับเครื่องบินไปทิ้งระเบิดในข้าศึกอะไรนะแค่ท้องครับแค่ออกลูกถ้าเขาจะบอกเขาทอดลูกได้มันก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรเพราะเขาจะไม่ได้ขอความช่วยเหลือที่จะทำการท้องมันไม่ใช่มันหรือการคลอดลูกมันไม่ใช่เรื่องแบบพิเศษอะไรหรอกครับมันก็ธรรมดานะผมว่าคือผมงงไงนะครับคนเขาก็จะอย่างเงี้ยแหละครับอ่ะยังไม่เสร็จครับยังไขไม่แน่นก็ไขไปเอาแค่พอตึงมือนะครับอย่าเล่นจนถึงขนาดน็อตหัวบินอะไรแตกอะไรนะครับมันจะเสียของครับเสร็จแล้วครับไม่รู้กี่นาทีเสียเวลาตรงไอ้ขันน็อตนี่แหละก็ประกอบเห็นว่าประกอบไม่ยากนะครับงานก็สวยดีผมดูแล้วก็งานเขาก็ปราณีตดีนะเป็นงานแนวๆอ่ะครับเป็นแนวๆของเขาอ่ะอันนี้ลูกปูเป้เป็นคนเลือกมาครับก็เขาเรียนทางด้านศิลปะนะครับปริญญาโทครับจบแล้วจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็คงจะมีหัวศิลปะพอสมควรนะครับก็คล้ายๆผมนะครับที่เคยเรียนเกี่ยวกับทางด้านศิลปะด้วยทางด้านช่างด้วยแต่ลูกปูเป้เขาจะเรียนจากทางด้านศิลปะนะครับเขาเรียนทางด้านแฟชั่นครับแต่ไปต่อปริญญาโททางด้านศิลปะนะครับก็เนี่ยนะครับเขาก็เลือกเก้าอี้สวยๆอย่างนี้มาได้นะครับแล้วก็อันนี้เขาซื้อนะครับ4ตัวก็ 4,000 นะครับโต๊ะอีกกี่พันก็เป็นเสร็จก็เกือบหมื่นนะครับหาเงินจากการเป็น TikTok นะครับเล่น TikTok แล้วก็ได้เงินครับก็เลยมาซื้อโต๊ะให้คุณแม่ก็อยากได้ครับอ่ะไปแล้วครับไปมาต้องวันนี้ต่อเสร็จแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ